โตโน่พาคินย้ำผมไม่ใช่วีรบุรุษหลังว่ายน้ำข้ามโขงสำเร็จโตโน่พาคินย้ำผมไม่ใช่วีรบุรุษหลังว่ายน้ำข้ามโขงสำเร็จโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์เปิดใจหลังทำภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงระดมทุนช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์ให้2โรงพยาบาลฝั่งไทยและฝั่งลาวสำเร็จขอบคุณทุกแรงสนับสนุนยอดบริจาคย้ำตัวเองไม่ใช่วีรบุรุษแต่ความดีงามเกิดขึ้นได้เพราะทุกคนพร้อมยกความดีให้ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันนักร้องและนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ทำความตั้งใจและภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงในโครงการ One Man and the River 1 คนว่ายหลายคนให้เพื่อระดมทุนหาเงินสนับสนุน2โรงพยาบาลฝั่งไทยและฝั่งลาวอย่างโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมายอดบริจาคเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16,944,400 บาทตอนนี้ทะลุไปกว่า67ล้านแล้วท่ามกลางกระแสชื่นชมและกระแสดราม่าที่มาพร้อมๆกันและภายหลังที่โตโน่ทำภารกิจลุล่วงได้เปิดใจกับทางบอยทิติพรผ่านรายการวันบันเทิงว่าถึงแม้จะถูกยกให้เป็นวีรบุรุษแห่งแม่น้ำโขงแต่ขอย้ำชัดผมไม่ใช่วีรบุรุษและยกความดีให้ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้และยังได้เผยว่าตอนที่ใกล้ถึงฝั่งเงยหน้าขึ้นมาคนมารอเยอะมากจริงๆแล้วชื่นใจตั้งแต่เช้าแล้วครับสำหรับผมมันเป็นวันหนึ่งที่เราจะจดจำไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่วันของผมมันคือวันของทุกคนครับเรารับรู้ได้ถึงความรักความสามัคคีความดีงามความมีน้ำใจที่ทุกคนรวมกันเป็นใจเดียวและไม่ใช่แค่ฝั่งไทยทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวทั้งมารับและมาส่งมันเหมือนกับการเอาความรักของพี่น้องชาวไทยเอาไปฝากไว้ให้ฝั่งลาวแล้วก็รับทางฝั่งลาวเอากลับมาในตอนที่ว่ายมาถึงผมรู้สึกว่าผมดีใจกับทุกๆคนดีใจกับคุณหมอคุณพยาบาลดีใจกับการท่องเที่ยวดีใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมถึงพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่นครพนมแต่ได้ดูในถ่ายทอดสดในวันนั้นถูกยกให้เป็นผู้เสียสละวีรบุรุษผมเป็นนักร้องนักแสดงครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านั้นเลยที่มันดีงามได้เป็นเพราะทุกคนครับทุกคนช่วยกันจริงๆครับเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่นครพนมที่ท่าแขกมันสวยงามเหลือเกินที่เราได้เห็นน้ำใจของทุกๆคนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวแล้วมันจะเป็นภาพหนึ่งที่ผมจะจำไว้ในชีวิตของผมมันเป็นเพราะทุกคนจริงๆวีรบุรุษผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับสำหรับผมพี่แม็กกี้จิรโรจน์ก็เป็นวีรบุรุษครับอีกไม่กี่วันเขาต้องแต่งงานแต่เขามาเป็นพิธีกรไม่ได้รับเงินสักบาทเขามาเหนื่อยกับผมเขามาพูดตลอดต้องเตรียมข้อมูลทุกอย่างในหัวเพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ทีมพายเรือต้องมาเหนื่อยสอนทีมพายอีก3คนที่เพิ่งมาฝึกไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้อะไรสักบาทเต็มที่ก็เลี้ยงข้าวเขาบางทีเขาก็ต้องออกเอง